ขวบครับน้องมาร์คออกรายการแล้วเป็นไงบ้างลูกมีคนมาทักครับขอถ่ายรูปบ้างครับมีอะไรสนุกสนุกเล่าให้ฟังหน่อยสิไปแข่งอะไรมาสนุกสนุกไหมมี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 ครับไปแข่งรายการอะไรครับที่ชุมพรครับคัดตัวเยาวชนครับได้เหรียญทองครับในรุ่นอะไรเขาเรียกรุ่นอะไรเกิน18ปีครับโอ้โหแล้วปีนี้เราเท่าไหร่สิบครับโอ้โห18ลูกน้องไม่ย้ายอ่ะเราถือว่าเราเด็กสุดไหมมีต่ำกว่า10ไหมไม่ผมเด็กสุดครับเด็กสุดแล้วได้ที่1ค่ะคุณผู้ชมคะแจ๋วแล้ววันนี้มาร์คอยากได้อะไรคือความฝันกลับไปครับโทรศัพท์ให้แม่ครับทำไมล่ะลูกทุกวันนี้คุณแม่โทรศัพท์ของแม่มันแตกแล้วครับก็ตอนนั้นผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วดูโทรศัพท์แม่ดูสนุกเกอร์แล้วมือมันลื่นมันหล่นแตกหรือต้นเหตุก็คือเราก็เลยจะมารับผิดชอบรับผิดชอบเอาละวันนี้ฝีมือต้องดีขึ้นนะครับพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะสวัสดีครับมาร์คครับท่านผู้ชมครับเชียร์น้องมาร์คเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ A25 ส่งมาได้ที่483-8223ครับครับมาร์คครับรอบเซมิไฟแนลโจทย์ยากนะลูกครับและเราเชิญปรมาจารย์สนุกเกอร์มาเจอกับน้องมาร์คครับท่านนี้เป็นแชมป์ประเทศไทย5สมัยลึกไปแชมป์เอเชีย2สมัยไม่นะไม่ใช่แค่สนุกเกอร์เล่นพูลเล่นบิลเลียดด้วยบิลเลียดเนี่ยแชมป์4เกมนับครั้งไม่ถ้วนครับและเป็นแชมป์บิลเลียดสมัครเล่นโลกว้าวปรมาจารย์สนุกเกอร์ภูบิลเลียดเมืองไทยก้มเป็นลงอาจารย์ลมสุรินทร์ครับโอ้โหสวัสดีครับอาจารย์พรุ่งนี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหผมตามดูตั้งแต่เด็กครับคุณรู้ไหมคุณยืนอยู่กับใครเนี่ยคนนี้คือใครครับก้มเป็นลงครับก้มเป็นลงคือถ้าก้มเมื่อไหร่คือลงแล้วคุณจะเป็นลมไหมเนี่ยนี่ก้มเป็นลมเคยเจอระดับนี้ไหมลูกไม่เคยครับไม่เคยเจอวันนี้เดี๋ยวให้เราดูแลอาจารย์เต็มที่ให้พูดข่มอาจารย์ได้ประโยคนึงไม่อยากข่มอะเกรงบารมีให้อ้อนอาจารย์อาจารย์รับอ่อนให้ผมมั่งนะครับอ่อนให้หนูโอ้ยเจอระดับนี้เหรอนี่คือระดับโลกครับครับวันนี้มาแข่งกับน้องมาร์คมาร์คครับมันโหดไปไหมสำหรับโจทย์วันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมาลองดูครับลองดูนะลูกนะครับนักกีฬาครับจับมือกันครับโอ้น่ารักมากลูกเดี๋ยวเราย้ายสนามแข่งขันนะครับไปที่ Crucible Theater แบบเราซุปเปอร์เทนข้างๆครับทุกท่านครับเชิญครับมาครับไปค่ะอาจารย์เชิญครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะพี่ซุนแม่สวัสดีครับแม่ระดับนี้นะแม่นะค่ะโดนซุนซุนนะลูกซุนซุนนะแม่ซุนซุนนะแม่นะยืนให้ไหวนะแม่นะยืนให้ไหวค่ะส่งใจมานะคะส่งใจมานะคะส่งใจให้ลูกนะคะค่ะอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าเราก็จะได้เห็นความสามารถขั้นกว่าของน้องมาร์คซึ่งตอนนี้ทางทีมงานซุปเปอร์เทนก็กำลังเตรียมสถานที่อยู่ที่เวทีด้านนอกครับขอบคุณครับเชิญด้านหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีสนุกเกอร์ชั่วคราวของซุปเปอร์เทนนะครับนี่คือคู่แข่งขันของเรานะครับมาร์คท่าเคียนและอาจารย์รมสุรินทร์มาร์คลูกโจทย์แรกคือการแก้สนุกจากอาจารย์รมสุรินทร์ครับอาจารย์อธิบายนิดนึงครับครับผมอาจารย์จะทำอะไรครับโจทย์แรกนี้ก็จะวางเขาหลังดำคือน้องจะต้องแทงแดงใช่ไหมครับ
น้องจะต้องแทงแดงครับแต่ว่าอาจารย์จะนำขาวไปซ่อนอยู่หลังดำแถวๆดำจะเชิญเลยครับโอ้โหว้ายเฮ้ยว้ายอาจารย์ครับโอ้โหความยากของโจทย์นี้เต็ม10อาจารย์ให้ประมาณเท่าไหร่ครับ67ประมาณ67นะครับอาจารย์ครับโอกาสกี่ครั้งครับให้3ครับ3ครั้งครับโอกาสครั้งที่1ครับท่านผู้ชมครับแก้สนุกอาจารย์ลมสุรินทร์ลูกเชิญเลยครับใช่ไหมใช่โอ้โหผมว่าขอความยากแบบเต็มขีดครับเอาเต็มหลอดจันเอางั้นเลยเอายากเต็มหลอดครับเอานั่นน่ะมาร์คบอกอาจารย์เลยขอยากยากผมไม่ขอผมขอไม่กล้าไม่กล้าถามขอยากยากครับอาจารย์ใช่ครับเมื่อกี้ก็ถือว่ายากมากยากมากยากมากแล้วมียากกว่านี้เหรออาจารย์บอกได้ไหมครับอาจารย์จะทำอะไรครับตอนนี้แล้วหลังน้ำเงินให้มันสนิทดีนะครับคือจะเอาขาวไปอยู่หลังน้ำเงินสองจริงก็ไม่ได้ที่นี่อาจารย์บอกว่าสองชิ้นก็ไม่ได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยมีปัญหาอะไรกับเขามาก่อนไหมฮะคือน้องเขาความสามารถเขาเก่งมากครับดังนั้นเราต้องให้โจทย์ยากให้เขาเก่งขึ้นไปอีกครับผมอาจารย์ครับเชิญครับโอ้โหโอ้ย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 โอ้โหนี่คือไม่คือจะแก้ขึ้นนี้ก็ไม่ได้ผมว่าต้องหลายชิ่งมาร์คกี่ชิ่งลูก4ครับ4ชิ่งต้องรอดมาร์คลูกโอกาส3ครั้ง2 3 3 4เลสไม่ลูกโอ้ความยากครับนี่คือท่านคณะกรรมการครับความยากใหม่คือว่าวางมือไม่ได้ต้องใช้เลสครับต้องใช้ตัวนี้ช่วยในการประคองไม้คิวครับ4ชิ่งนะครับหนึ่งสองสามมาแล้วเฮ้ยเต็มเม็ดเฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับโอกาสครั้งที่หนึ่งใกล้เคียงนะครับเหลือโอกาสอีกสองครั้งลูกโอ้โหสี่ชิ่งจริงด้วยมาร์คไม่ใช่เลสลูกเปลี่ยนใจนะครับโอกาสครั้งที่2ไม่ใช้เลสนะครับมุมมันจะทำมุม45ป่ะเล็กเกิน90ได้ไหมครับได้ไหมครับมุมนี้สวยงามผมว่าได้เวลาดวลตัวต่อตัวกับอาจารย์รมแล้วครับมีแมตช์นี้ด้วยเหรอโจทย์ชิงดำครับโหชิงดำ3เกมใครได้2ใน3เป็นผู้คว้าชัยครับการแข่งขันชิงดำเป็นการตัดสินแพ้ชนะกันในลูกเดียวฝ่ายใดที่แทงลูกดำลงหลุมก่อนคือผู้ชนะการแข่งขันนี้ผู้เล่นต้องอาศัยการตัดสินใจว่าจะแทงกันหรือแทงสู้เพราะหากพลาดโอกาสก็จะตกเป็นของฝ่ายตรงข้ามทันทีครับ It will be this time I'm sure and that seventh Masters title and a tremendous cheer มาร์คลูกให้หนูตัดสินใจเลือกว่าหนูจะเปิดก่อนหรือให้อาจารย์เปิดให้อาจารย์เปิดครับให้อาจารย์เปิดอาจารย์เปิดลงเลยนะลูกเออเอางั้นใช่ไหมลูกครับอาจารย์เปิดก่อนครับ
โอ้โหอุ้ยอามาฮิตอามาฮิตเฮ้ยครับเพราะว่าใช่ไหมลูกแต่ก็ไม่ง่ายมันห่างชิ่งเชิญครับใจครับเฮ้ยแล้วเอาแล้วสิเอาแล้วในวัดสายตาแล้วเอาแล้วครับในวัดสายตาแล้วมั้งใช่ครับเชิญครับเฟรมตัดสินครับท่านแน่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยยากกว่าเดิมครับโอ้แต่ผมมองจากตรงนี้ครับมีโอกาสเปิดหน้าให้สู้เหมือนกันนะมาร์คสู้หรือการลูกสู้ครับสู้ครับสู้แล้วรู้สึกยังไงกับน้องมาร์คท่าเคียนครับกูเห็นถึงความมั่นใจนะลูกซึ่งความมั่นใจนี่คงมาจากการที่เราทำซ้ำมันจนมันเข้าเลือดเข้าเนื้อของเรานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือใจสู้เหลือเกินลูก นี่คือปรมาจารย์อ่ะ ครูเห็นอยู่นะว่าโอ้โหมีภาวะแบบโอ้โหแต่พอทันทีที่ลงวางไม้แน่วแน่มากแววตาของหนูมันชัดเจนมากเก็บไว้นะลูกนะขอบคุณมากค่ะขอบครับท่านครับครับอยากฟังคำแนะนำจากอาจารย์ถึงน้องมาร์คครับก็น้องมาร์คนี่รู้สึกว่าแบบประสบการณ์ก็ยังน้อยแต่ถ้าฝึกฝนเยอะๆครับให้เรียนรู้ทักษะฝึกซ้อมสำคัญมากครับขอบคุณครับท่านคณะกรรมการครับเขาว่างๆก็จะไปศึกษาเกมสนุกทาง YouTube ก็ยืมมือถือแม่มาครับเราเผลอทำหล่นมือถือแม่แตกครับวันนี้มาซุปเปอร์เทนก็จะมาขอความฝันคืนโทรศัพท์ให้คุณแม่ครับครับพี่โก้และคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเห็นว่าน้องมาร์คท่าเคียนนั้นเก่งขึ้นครับครับมือถือคุณแม่นะลูกครับครับโทรศัพท์มือถือมี power bank ด้วยเพราะคุณแม่ทำงานอยู่นอกสถานที่ใช่ไหมลูกบางทีชาร์จไฟลำบากแล้วก็นี่พี่รู้ว่าจริงๆหนูอยากได้แต่หนูไม่ได้ขอมอบให้ลูกมีทุนการศึกษาด้วยรวมวันนี้มูลค่า 30,000 บาทจาก King Power มอบให้กับน้องมาร์คครับมาร์คลูกและนี่คือ
เหรียญซูเปอร์เทนครับทำขึ้นพิเศษมีชื่อมาร์คสลักอยู่ครับมอบให้กับเด็กที่รู้ว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไรตั้งแต่เล็กมุ่งมั่นฝึกซ้อมมีความสุขกับสิ่งนั้นขอให้หนูประสบความสำเร็จในสิ่งที่หนูหวังนะลูกนะจะให้อาจารย์รมช่วยมอบให้เพื่อให้เป็นความทรงจำและเป็นพรจากอาจารย์ครับเป็นความทรงจำที่ดีนะลูกนะท่านผู้ชมครับรักน้องมาร์คโหวตให้น้องมาร์คเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S25 ส่งมาได้ที่483-8223เชียร์น้องมาร์คครับอาจารย์รมครับขอบพระคุณมากๆจริงวันนี้ครับตลอดร่วมๆ30ปีที่อาจารย์สร้างความสุขความภูมิใจให้กับคนไทยแล้ววันนี้ก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนขอบคุณจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ณรงค์สุรินทร์และน้องมาร์คท่าเทียนครับชื่อเด็กหญิงณัฐมนต์ผันประเสริฐสุขชื่อเล่นชื่อน้องลิโกอายุ7ปีมาจากโรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์ค่ะวันนี้มารายการมากับใครคะลิโกป้าป้าหมามาค่ะแล้วก็น้องค่ะเดี๋ยวน้องกี่ขวบแล้วนะคะโทษที2 3 4ค่ะเอาจะเอากี่ขวบเอากี่ขวบ4ค่ะ4นะโอ้เรารู้ได้ยังไงว่าเราเข้ารอบเซมิไฟนอลมามีใครบอกคะป้าป้าค่ะแล้วหนูฟังแล้วทำท่ายังไงจำได้มั้ยเย้น่ารักจริงๆอ่ะล่ะความฝันที่หนูอยากได้กลับไปวันนี้อยากได้กล้องติดปืนค่ะกล้องติดปืนติดปืนไรเฟิลค่ะดูเป็นของเล่นเด็กมากเลยนะคะกล้องติดปืนไรเฟิลนะคะอ่ะอยากดูความแม่นของริโกะละเชิญครับสวัสดีน้องริโกะลูกสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับไรเฟิลสโคปก็คือว่าถ้าเราเคยดูในภาพยนตร์นะครับมันจะเป็นกล้องที่ติดบนปืนยาวเป็นศูนย์เล็งสำหรับการเล็งระยะไกลต้องการสิ่งนี้นะลูกนะถ้าอย่างนั้นต้องท้าทายโจทย์ก่อนนะค่ะยากหน่อยนะค่ะสู้มั้ยสู้สู้ค่ะมาทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับพี่โจทย์นี้ลูกใส่ชุดสีชมพูมาขอกล้องติดปืนไรเฟิลมันไม่เข้ากับตัวเลยท่านผู้ชมครับก่อนจะเข้าสู่ภารกิจนะครับรักริโกอยากให้ริโกได้เป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S27 ส่งมาได้ที่483-8223ครับทางคณะกรรมการครับโจทย์ของริโกคือการยิงเป้านี้ครับมีกล่องไม้ขีด10อันครับสายพานจะหมุนไปเรื่อยๆริโกจะต้องยิงกล่องไม้ขีดที่กำลังเคลื่อนที่และมีโอกาสยิง10นัดเท่านั้นครับต้องยิงครบทั้ง10กล่องนะลูกถ้าความยากเต็ม10หนูว่าระดับของมันอยู่ระดับไหนลูกระดับที่5ระดับที่5เฮ้ยง่ายเหรอหนูเข้าใจใช่ไหมลูกว่าเข้าใจหรือเปล่าพี่หนูว่ายากหรือว่าง่ายหรือว่าปานกลางปานกลางปานกลางโอ้โหได้แล้วแสดงว่ามียากกว่านี้พร้อมแล้วสายพานเคลื่อนได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่นะยังมีโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของริโกะมากกว่านี้ครับเป็นโจทย์ที่ไม่เคยท้าทายใครมาก่อนความยากระดับที่ผมว่าเราต้องไปชมพร้อมกันครับริโกะทางนี้ลูก
ท่านคณะกรรมการครับผมขอให้น้องนั่งตรงนี้ได้ไหมครับได้ดีค่ะเอาปัดปัดให้เลยค่ะปัดปัดให้ค่ะสัมผัสจับมือหน่อยมาเร็วลูกท่านคณะกรรมการครับภารกิจที่เราจะท้าทายริโกเนี่ยจะต้องไปที่สนามยิงปืนครับซึ่งพื้นที่ที่ใช้เนี่ยกทมก็เอาไม่อยู่ครับต้องไปไกลถึงจังหวัดปราจีนบุรีครับไปที่สนามยิงปืนเขาอิโต้ครับโอ้ไกลมากเชิญชมภาพได้ครับเราบันทึกเทปล่วงหน้าเลยนะครับในส่วนนี้ครับจังหวัดปราจีนบุรีครับมีภารกิจพิเศษนี่ไงน้องสาวโอ้ยน่ารักทั้งคู่โอ้ยน่ารักทั้งคู่อะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูที่สนามบอกว่ายากไม่บอกด้วยถ้ายิงไม่ได้เดี๋ยวให้น้องยิงดีไหมคะให้ฮารุยิงเหรอเปล่านี่คือสนามยิงปืนที่อนุเคราะห์ให้เราเข้ามาถ่ายทำนะครับเขาอิโต้ครับมากับโค้ชตูนด้วยนะครับฮารุแล้วก็คุณแม่ครับปืนที่ใช้เป็นกระสุนจริงนะครับฮะกระสุนจุด22โอ้โหนี่ของจริงเลยเหรอโอ้ลูกอายุ7ใช่ไหม7ขวบนี่คือสนามที่มีระยะค่อนข้างไกลครับเหมาะในการถ่ายทำภารกิจของริโกครับไปดูกันว่าเราท้าทายที่ระยะเท่าไหร่ครับเราท้าทายที่ระยะ200เมตรครับโอ้โหริโกมองแบบงึ้งๆครับความยากกว่านั้นคือลมนะครับจะมีลมตลอดเวลาครับผู้ยิงกระสุน1 2 5นัดบรรจุกระสุน5นัดนะครับนั่นหมายความว่า5นัดนี้ต้องยิงโดน3เป้านะครับถ้าไม่โดน3เป้าก็คือทำภารกิจไม่สำเร็จครับเป้าหมายตอนนี้มีอยู่3เป้าหมายเป้าอยู่ที่ระยะ200เมตรนี่คือไกลมากครับ12นาฬิกา200เป้าหมายเป้าสีม่วงไกลมากครับนี่คือจากกล้องนะฮะเห็นไหมว่าถ้าโยกนิดเดียวมันไปเลยครับโอ้โหโยกนิดเดียวมันไปเลยครับนี่ไกลมากครับยิงลูกโดนครับลูกหน้าโดนครับไม่พลาดเลยเหรอสิบสองนาฬิกาสองร้อยเป้าหมายเป้าสีเหลืองโอ้โหลมร้อนยิงโดนไม่โดนอีกแล้วไม่เหลือไกลมากนี่ไม่พลาดเลยนะครับนี่คือไม่พลาดเลยครับโอ้สิบสองนาฬิกาสองร้อยเป้าหมายเป้าสีฟ้าลมแรงครับตอนนี้พัดขวางจาก3ไป9ใส่หัวหลบนะครับโอ้3ไป9เลยอ่ะจับติ๊กตอกติ๊กตอกเลยโค้งมันเหมือนแบบไม่โดนไม่โดนไม่โดนยิงโดนเรียบร้อย 100% โอ้โหโหนี่โกลูก200นี่ยากมั้ยลูกไม่ค่ะสัวลูกดังนั้นซุปเปอร์เทนจึงต้องท้าทายด้วยโจทย์ที่หนูไม่เคยเจอมาก่อนใช่ครับใจเย็นทุกอย่างนี่เป็นโจทย์พิเศษที่ทีมงานเตรียมไว้ครับคือเนื่องจากว่าลิโกไม่พลาดเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงกล้าท้าโจทย์ใจทำด้วยอะไรเล็กกว่าเดิมประมาณครึ่งนึงครับนี่เขาดูครึ่งเดียวลิโกไม่เห็นลิโกไม่เห็นลิโกจ๋าพอโจทย์นี้มาหนูรู้สึกไงตอนนั้นทำไม่ได้รู้สึกว่าทำไม่ได้ใช่ไหมลูกแล้วหนูอยากลองไหมอยากเพราะอะไรลูกมันยากนะทำไมถึงอยากลองลองดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ลองใหม่โอ้ยตายแล้วเก่งมากวิธีคิดสุดยอดคิดดีมากลูกมาทีมงานครับมันขนาดกี่เซนกันครับโอ้ย12ฮะ12ประมาณ12เซนครับ12ต่อ19เล็กมาเกือบครึ่งครับแต่ต้องมองระยะที่ตาเห็นนะครับอู้เล็กจังอะนี่เด็กขี้บ่นสีชมพูนะนิโก้เหมือนเดิมทำตามขั้นตอนไกลมาก
กระสุน1ซอง5นัดบรรจุโอกาส5ครั้งกระสุน5นัดต้องโดนเป้านี้ลูกเป้าหมาย12นาฬิกา200เป้าวงกลมสีชมพูเล็กมากอ่ะโอ้โหเราหัวเข็มหมุดแล้วดูมันหลบด้วยนะครับมันหลบนิดๆนะครับพร้อมยิงเราไม่รู้หรอกไม่โดนครับไม่โดนครับหลุดซ้ายครับลูกนี้หลุดซ้ายครับนี่กล้องซูมเข้ามาเยอะเลยนะครับลูกที่2ครับยิงโอ้ยโดนครับเดี๋ยวขอชมภาพช้าหน่อยครับว่าทำไมไม่โดนครับไปทางไหนครับมองไม่เห็นผมไม่เห็นครับไม่เห็นมันเล็กมากนิโกลองปานี่ดูนะนั้นนี้เห็นขอบเป้าลูกโป่งทางขวาไหมพร้อมพร้อมยิงโดนเนี่ยครับ7ขวบครับพี่หอยบอกเลยว่าพี่หอยอิจฉาน้องลิโกมากๆเลยนะครับที่ได้ทำอะไรที่ตัวเองรักแล้วก็ชอบโดยการสนับสนุนของครอบครัวขนาดนี้ธรรมดาผมจะบอกว่าสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยแต่คราวนี้เอาไม่อยู่แล้วครับต้องถึงกองทัพแล้วนะครับ ผมบอกกันได้เลยว่าผมอยากเห็นกองทัพไทยที่มีครูฝึกยิงปืนเป็นผู้หญิงที่น่ารักแบบนี้พร้อมสอนค่ะขอให้เป็นให้ได้นะครับโชคดีครับลิโกขอบคุณค่ะความฝันที่ลิโกอยากได้ก็คืออยากจะต่อยอดความสามารถตัวเองครับกล้องไรเฟิลสโคปครับโอ้โหได้ดูเหลือเกินลูกขอพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้หนูได้เก่งขึ้นไปอีกนะคะครับเพราะวันนี้พวกเราทุกคนเห็นว่าหนูนั้นเก่งขึ้นค่ะจากสิ่งนี้แล้วยังมีคุณนักศึกษาด้วยนะลูกจากทีมพาวเวอร์รวมวันนี้มอบให้น้องริโกจากทีมพาวเวอร์ 30,000 บาทครับ yeah. ริโกลูกนี่คือเหรียญซูเปอร์เทนเป็นเหรียญที่ทำขึ้นเพื่อนหนูนะครับหนูเป็นเด็ก7ขวบที่รู้ตัวเองรักอะไรชอบอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นด้วยความสุขเจ้าสิ่งเหล่านี้ลูกจะทำให้หนูทำอะไรในอนาคตก็แล้วแต่จะนำความสำเร็จมาสู่ลูกครับซูเปอร์เทนดูใจในลิขิตครับท่านผู้ชมครับรักลิโกเชียร์ลิโกนะครับช่วยโหวตให้ลิโกเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วครับพิมพ์ S27 ส่งมาที่483-8223เชียร์น้องลิโกครับขอบคุณมากครับน้องลิโกครับบ๊ายบายเจอกันลูกเป็นเด็ก7ขวบที่น่ารักแล้วก็เอ็นดูมากแบบสุดยอดจริงพี่คือทุกคนเจ๋งนะแต่ไอ้คำว่าอัจฉริยะพันจิ๋วนี่มันจิ๋วจริงนะพี่แล้วมันสอนผู้ใหญ่นะพี่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเจออะไรที่เราไม่รู้เราก็ไม่กล้าลองแต่นี่เขาไม่เคยลองก็ลองสิแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ทำใหม่สิมีอยู่แค่นี้อ่ะที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุมชิว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ